Bikita karotita tau sila sakta bagi kutka dukutka sama sila kintin tantin sasatir sayajin tiwotusa pantagaya kawinan sarihu tamputin atawisan katawa Thank you.
พระตาเดียงว่ามนุษย์สัมพวัสิตาข้าวอันตรมันสามัสวันติโหตุอระวิวัตตุสเลียงไยันตังสันตังปัตังกัปิสเมจัสโกโหตุThank you.
Jadi itu kalau tuh sakit.
Thank you.
Sama
เชิญทุกท่านนำความรู้สึกตัวให้พวกเราเพื่อน้อมกราบคุณพระรัตนตรัยพร้อมเพรียงกันพร้อมแล้วกราบกายวาจายวจีตสาวาพุทธิปุคคะปะระทังมะยานังพุทโธปริตานะตัวยายันตังตานันตริสัมมาริโตวะพุทธิกายเนวะจายวะเนตัสสาวะยัมมีปุคคะปะระทังมะยายังธัมโมปริตานะตัวยายันตังตานันตริสัมมาริโตวะอัมมีกายเนวะจายวะเนตัสสาวะสังเกตุกามังปะตะตังนะเนรังสังโฆปฏิปันนะตัวจะยังตังปานันตะเรสังมะริโตวะสังเกตายะกัมมาวจีกัมมาวโรกัมมาวโหสิสาธุกายะกัมมาวจีกัมมาวโรกัมมาวโหสิสาธุกายะกัมมาวจีกัมมาวโรกัมมาวโหสิสาธุมีกายที่มีพระเจ้าคุณพระชัยคุณดีเจตนาไม่มีไม่ได้เจตนาไม่ดีต่อหน้าและรับหลังก็มีให้ตาพ่อที่ขับได้ด้วยท่านทุกคนเดินสาธุสัมพิทูโนสัมพิสัตตาโลโกสัตตุมันเทวะปัตตาโยสุขีสีกายุโกตระกูลมาชนะสิ้นสัตว์ชาวโลกปัจจัยโยจักรโลกนาวันติอายุประโยชน์นับตั้งแต่สาธุสาธุสาธุธัมโมทานิยิปานะปฏิโยโหตุนโยปัสสิโยสาธุครับก็สวดมนต์นะครับทำวัดเย็นเสร็จไปแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะฮะหลวงตาท่านคงจะแสดงธรรมนะครับนี่คือภาพบรรยากาศสดๆผ่านทาง Facebook Live ในเพจทั่วไทยนิวนะครับรวมถึงที่กำลังรับชมผ่านทางช่อง YouTube ของทั่วไทยนิวอยู่ด้วยนะครับอยู่ที่วัดพระบรมธาตุสวีตำบลสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะฮะโยมนั่งวันนี้หรือว่าศาลาธรรมปฏิสันถานนี้อุดมไปด้วยพุทธศาสนิกชนสมบูรณ์แบบวันนี้ก็ดีใจนะค่ะเพราะว่าเห็นญาติโยมนั่งแล้วก็เห็นเวทนาขันเกิดวันนี้เห็นธรรมเห็นผู้ค่ะวันนี้เห็นค่ะวันนี้เราขอเจริญพรญาติโยมศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อหลวงพ่อคุณชื่อปัญญาวุฒิ
แล้วก็ญาติโยมพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอสุรินทร์จังหวัดสุโขทัยบางคนก็ตามจากสุราษฎร์บ้างแล้วก็ได้ยินข่าวแล้วก็เข้ามาที่วัดพระบรมธาตุสุรินทร์วันนี้เป็นวันที่มหัศจรรย์ที่หลวงตาพาเราเป็นมหัศจรรย์เพราะครั้งแรกที่ท่านมาสวดมนต์ตามระยะ30กว่าปีอันนี้ครั้งแรกสาธุนะแล้วก็วันนี้เป็นวันพิเศษวันนี้เป็นวันที่เดือน11แล้วเจ้าวาดรูปนี้ก็รูปที่11แล้วก็เกิดวันที่11แล้วก็ยังอันเชิญไม่นับคำสองคำรูปก็11และยาลึกเสมาญาลึกก็11พระสงฆ์ก็11วันนี้เป็นวันหนึ่งเป็นวันที่พระองค์พระพระนาเดศวรโอสถเรื่องพิเศษวันนี้วันนี้เป็นวันโอสถสร้างธรรมหรือว่าสร้างธรรมเลยวันนี้ลงตาบุชื่อพาสร้างธรรมวันนี้เห็นชัดประจักษ์เลยว่าศาลาธรรมปฏิสันถานประจักษ์แล้ววันนี้ที่เจ้าภาพรองศาสตราจารย์ดร.พิชิตบัวธารามิตรท่านได้เจตนารมณ์แล้วก็ได้สร้างศาลาอาคารธรรมปฏิสันถานฐานเกิดขึ้นแล้วก็เรายังเดี๋ยวอีกสักระยะหนึ่งก็เราได้มาฟังธรรมจากหลวงตาท่านเพราะว่าวันนี้มีอาจารย์ท่านตามมาจากกระแหน่จากความได้วันนั้นไปรับรางวัลร่วมกันวัดโพธิมังรู้สึกว่าถ้าใช่ถ้าจำไม่ผิดวันนั้นท่านไปรับรางวัลร่วมกันที่เรามาเนี่ยวันนั้นที่นี่ได้วัดรางวัลวัดรอบรู้คุณภาพดีเด่นใช่ไหมพอเอระดับจังหวัดเราเคยได้ทางสาธารณสุขก็เลยให้รางวัลวัดส่งเสริมคุณภาพดีเด่นระดับจังหวัดระดับเขตก็เลยอาจารย์ได้ข่าวว่าเมื่อวานมันเป็นเจ้าภาพเป็นประธานวัดเทียนมิตรที่ตะโกวันนี้ตามอยู่ที่วัดพระบรมธาตุสมิทธิ์วันนี้ก็ถือว่าเรามาร่วมกันสร้างธรรมให้เกิดธรรมขึ้นในจิตในใจปฏิปทาแต่รูปแต่ละท่านไม่เหมือนกันทำนองกรองกรอนไม่เหมือนกันโนราหนังตะลุงรำไม่เหมือนกันคนละแบบคนละแนวแต่ที่สำคัญก็คือเราทำใจว่าเราไม่เป็นปกติทำใจเราให้มีความสุขให้มีความเยือกเย็นในอัตในธรรมในข้อประพฤติปฏิบัติของเราวันนี้เราทุกคนทุกท่านที่ตั้งใจไหลมาตั้งแต่พุ่งตะโกมาถึงสู่วัดพระบรมธาตุสวีอาตมาฟังแล้วก็ได้ข่าวเขาบอกว่าโยมเต็มทางเลยอาจารย์เลยรอผลโลกมารอโลกตาเต็มหมดแล้วก็โยมมาบอกว่าศาลาเราเล็กเล็กจริงวันนี้เพราะว่าล้นออกด้านนอกศาลาวันนี้ก็ขอโทษนะที่เราตั้งจิตตั้งใจมาที่วัดพระบรมธาตุเพื่อจะมาฟังธรรมเห็นธรรมเพราะอายุสังขารระดับ70กว่าผลนี้ไม่ธรรมดาเดินเราเดินแค่สมัยหนึ่งประมาณเมื่อ30กว่าปีเดินข้ามจังหวัดแค่นั้นเราเป็นสามเณรเกือบเลี่ยงทางกันอยู่ไปกับอาจารย์โรจน์สมัยนั้นมาเป็นเด็กเดินไปเดินมาคิดออกคนละทางเลยพาเดินลงตรงเรื่อยเราก็เหนื่อยเป็นเด็กถ้าจะไปทางนี้จะเดินทางลัดเราก็เดินทางตรงเนี่ยต้องมีความพร้อมมีความภาคเพียรเป็นพิเศษแต่นี่หลวงตาท่านพาลูกศิษย์ติดยาลูกศิษย์ของท่านเดินสายตรงรองเท้าไม่ใส่ร่องกับแขนขาเวทนาขนาดไหนปอกหน้าเท้าเขามากลับไปหน้าเริ่มเปลี่ยนสีนะไม่ใช่ถอดสีนะเริ่มเปลี่ยนสีเข้มขึ้นเห็นลูกศิษย์เห็นได้ยินข่าวที่เดินผ่านไปบอกว่าหน้าเริ่มเข้มแล้วตอนนี้เพราะสู้เด็ก
สู้ฝนสู้ลมเนี่ยถือว่าเป็นบารมีขันติบารมีที่ไม่ธรรมดาไม่เชื่อเอาสักฝนลมตั้งใจประพฤติปฏิบัติเดินเลยตั้งใจขอตั้งสัจจะอธิษฐานข้าพเจ้าจะเดินจากนี้ไปตรงนั้นแล้วเดินจงกรมวันละ1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงไปเรื่อยๆลองดูอาตมาสมัยเป็นสามเณรบอกเลยว่าตั้งแต่1ทุ่มไปยัน5ทุ่มจะไม่นอนถ้าหัวตกหมอนถ้านอนเมื่อไหร่จะไม่ฉันข้าวตั้งสัจจะอธิษฐานเลยต้องทำให้ได้หัวตอนเช้ามาถ้าไม่ไปห้าเพชรถ้าไม่ได้ไปลงทางวัดอาตมาจะไม่ฉันต้องทำตอนนั้นอยู่วัดหลวงพ่อเพียรปัญญาภิโภควัดอรัญญวิเวกที่แม่แต่สมัยนั้นเมื่อ30กว่าปีที่แล้ว36ปีที่แล้วก็ได้ไปอยู่อย่างนั้นทำอย่างนั้นเอากินข้าวกินยังไงกินข้าวกินยังไงวันละเอา15คำตอนเรากินข้าวประมาณ30คำเอาวันละ30เหลือ15เราไม่ได้เหลือ7คำแล้วต้องทำข้อวัดให้ทันให้ทันครูบาอาจารย์ล้างบาตรให้ทันวันละ3ใบต้องล้างให้ได้ทุกวันล้างบาตรต้องให้ทันรับบาตรครูบาอาจารย์ต้องให้ได้ตั้งสัญญาเลยต้องให้ได้ถ้าวันไหนไม่ได้ไม่ฉันพยายามฉันไม่นอนไม่ฉันฝึกอยู่อย่างนั้นยังมีวันนี้นอนแผ่นในกุฏิก็ว่าไม่นอนนอนกระดานแผ่นเดียวฝึกตั้งแต่สามแผ่นในปัจจุบันในแผ่นใหญ่นะแผ่นสามเมตรก็มีแผ่นเมตรก็มีแต่นี่กระดานแผ่นหน้า20ฝึกหัวตกหมอนไม่ฉันเรารู้ตอนสมัยหนึ่งตมาเนี่ยไปอยู่วัดหลวงปู่แหวนไปเห็นกุฏิเขาบอกว่าหลวงปู่แหวนนี่พิเศษหลวงปู่แหวนพิเศษคือการนอนของหลวงปู่แหวนยากที่เด็ดสองหลวงปู่แหวนด้านสองข้างเพราะอะไรเพราะหลวงปู่แหวนนอนไม่เหมือนคนอื่นไม่ได้นอนกระแทกไม่ได้นอนนอนคว่ำลงแล้วก็เอาแขนสองข้างประกบกับพื้นแขนหลวงปู่แหวนด้านสองข้างเลยทำความเพียรขนาดนั้นพอพุ่งติดตั้งสติออกมานั่งสมาธิครูบาอาจารย์ท่านพูดให้ฟังหลวงปู่แหวนยังมีปฏิปทาไม่เหมือนใครแต่เรานอนหลังเบ็ดเลยนอนหลังเบ็ดเนี่ยถ้าเราทำได้เราตายทำได้เดินเท้าหนาปุ๊บไม่ธรรมดาวัย70กว่าสังขารไม่ธรรมดาเดี๋ยวฟังธรรมจากองค์ท่านเวทนาคงนิดนิดหน่อยหน่อยเท่านั้นบางทีเราได้ข้อคิดสักใจแล้วเพื่อจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติได้และขยับจิตใจยกระดับเราให้ขึ้นเหนือขึ้นเหนือแล้วอาจจะหลุดพ้นอาจจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงแล้วก็สร้างบุญญาบารมีให้สมบูรณ์บริบูรณ์ได้วันนี้เดี๋ยวก็ส่งใบขอมอบให้หลวงตาเพราะเราที่มาเราไม่อยากเอาฟังธรรมอาจารย์เขาอยากเอาฟังธรรมหลวงตาเห็นไหมตั้งใจมากอยากได้ยินเสียงดวงตาพูดนะวันนี้เดี๋ยวก็นิมนต์ดวงตาปารภทำให้ถูกใจให้โยมสมความตั้งอกตั้งใจวันนี้มามากจนศาลาธรรมปฏิสันถาอาริไซรัตน์ล้นสมเจตนาเราแล้ววันนี้ก็ขอนิมนต์ดวงตานิมนต์ปารภอะไรอะไรให้ญาติโยมศิษยานุศิษย์ของหลวงตาแล้วก็ศิษยานุศิษย์ของวัดพระปรมธาตุสวีที่วัดตะโกขอบคุณพระอาจารย์มากครับเรียนพอญาติโยมทุกท่านทุกคนวันนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒิโรใต้สายพุทโธเราขออาศัยบ้านของเราอาศัยห้องน้ำห้องเครื่องที่หลับที่นอนอาศัยบ้านน้ำบริการจากญาติโยมผู้มีชาวด้วยขอว่าทุกคนที่มาในวันนี้ต้องมาต้องมีใจบาปขันทุกคนผู้มีชาวเวลาที่ห้าขึ้นต้องการจะรับเงินบาปถ้าเกิดว่าญาติโยมเราต้องมีใจบาปอยู่ที่บ้านของเรานี้
ถ้าเผื่อว่าไม่มีใครมาหกโมงเช้าหลวงตาก็ใช้ผู้ดมออกไปที่ไหนไปใส่ข้าวหน้าแต่หลวงตาคิดแล้วดูแล้วเห็นว่าญาติโยมมีแต่ผู้ใจบุญใจทุกคนนั่งสมาธิบุญใจบาตรทุกคนชาวหลวงตาคิดว่าไม่มากก็น้อยนี่ชาวถ้าเผื่อว่าญาติโยมมาร่วมทำบุญใจบาตรที่บ้านนี้ต้องการต้องสังขารรับการที่คนพ้นภูมิได้แต่การพาทุกวันทุกรูปทุกนามต้องมีโอกาสด้วยกันอยู่ที่วัดของเรานี้พอแสงพระตาลายเสร็จแล้วก็ใช้พุทโธต่อไปถ้าในธรรมะทุกคนไปบาปนี้เช้าต้องการบอกให้มาตั้งแต่ที่สามถ้าในธรรมะทุกคนไปบาปถ้ามาก่อนได้กำไรถ้ามาช้าก็จะเสียใจเพราะอะไรถ้าใครมาตั้งแต่ที่สามถ้าถึงนี้ก็จะได้นั่งสมาธิภาวนาตรงนี้ที่ตาจะนั่งตรงนี้พอได้เวลาที่สามขึ้นแล้วตาก็จะทำปรารถนาเช้าปรารถนาเสร็จแล้วแล้วตาก็ใช้โอกาสญาติโยมให้ถ่ายบ้านถ่ายรูปเป็นภาพผู้ภาพผู้ภาพเดียวมาแล้วแต่จนกว่าจะถึงเวลาตีห้าลูกตาไม่สบายแล้วทำให้เกิดตัวต้องน้ำต้องเลือดเตรียมการรับประทานตอนที่ห้าเรื่องการรับประทานพอรับประทานเสร็จแล้วนั่งแล้วคนที่ไม่คนที่มาช้าก็จะเสียใจเพราะอะไรตั้งใจว่าจะมาเสียบาปลูกตาลูกตานั่งแล้วหมดสิลูกตาไม่สบายแล้วเป็นไรเอาไปเสียบาปพักลูกตาไปแล้วสำหรับลูกตาหมดแล้วนั่งแล้วคือเพราะว่าปฏิบัติการไม่รับของถ้าหายทุกอามาที่ไหนจำไว้ไม่รับเป็นอะไรท่านแก่เป็นขนมตุ้งเดินอาหารการกินการโมกันใส่ได้แก่ก็ถึงแม้ร่างกายจะไม่รับการจะไม่ใส่ปากเราเพราะว่าปฏิบัติร่างกายร่างกายแล้วก็จะให้เราไปใส่ปากพระรูปต่อไปนั้นแต่ทุกการจิตแล้วก็จะนั่งนั่งตาว่าบอกถ้าไปจะมาทำบุญถ้ามาแต่เช้าก็จะได้กำไรมาดูแลได้สองได้สามให้เราทำที่ภาวนาดูจิตใจของตนดูกายดูใจของตนนั่งอยู่ตรงนี้อย่างน้อยถ้าเรามีสิ่งใดที่ก็จะดีเราไม่ได้ทำทุกตาจะทำอยู่ตรงนี้ถ้าเราได้ก็จะดีว่าเป็นวันที่ต้องสงบทุกคนต้องสวดแต่บางคนก็ไปทำก็มีทำมานั่งแล้วอาจจะสิ้นสุดเลยคนเป็นประโยชน์เคยพูดคือชวนไปท่านมีกำไรทำไรทำบ้านเช้าด้วยทีสามเพื่อนทำไรทำบ้านเช้าทำบ้านเสร็จแล้วก็ได้ถ่ายภาพด้วยตามวัชรโอกาสทำได้ใส่ปากด้วยแต่สามสี่อย่างต้องไปดูก่อนถ้าใครมาก่อนมาเช้าถ้าเป็นวันเช้าก็ทุกการนั่งเสร็จแล้วก็จบแสดงว่าไม่ใส่บาตรลูกตาครับให้เราไปใส่บาตรพระลูกต่อไปถ้าใครจะมาใส่บาตรพรุ่งนี้เช้าลูกตาเขาบอกข้างหน้าห้ามเอาเงินข้ามไปในถุงอาหารห้ามเอาใส่บาตรของพระที่จบที่เกี่ยวกับเพราะสมการทุกเดือนว่าวันนี้ก็ยังรับเกิดและรับปัจจัยอย่าเอามาเสียบาถ้าดูแล้วถ้าจะไม่รับการรับผู้ให้รับนะตกตะล่อมด้วยตามพระบอกพระนางก่อนอย่าทำผู้ใดขาดถ้าอย่างนั้นโง่ก็เสียใจเลยเอาคนไม่รู้ถ้าใครไม่รู้ก็ใช่บอกกันต่อไปด้วยแต่ทำแล้วรับก็บอกกันรับการรับผู้ให้รับนะพระตาลาทุกองค์เพื่ออะไรเราคนที่ยั่งแต่ดาวเดินด้วยเหนื่อยแล้วก็ด้วยเหนื่อยเดินเท้าแก่ขาปองทำไมเดินตามแต่ทำไมเดินตามคนทำไมทำไมไม่อยู่วัดเหมือนป้ากันต้นตาไม่ชอบอยู่วัดติดต้องหมายความที่หนึ่งสำหรับต้นตาครับฉันเช้าต้องเปลี่ยนฉันเปลี่ยนพระกระดองต้นตาไม่ชอบอะไรก็ถูกเอาพรรษาแล้วต้นตาที่โดดทุกปีต้องไปบวชเข้ามาปวดปานาทุกอย่างทุกปวดจะเป็นไปอยู่แล้วมีรักษาแล้วเพื่อศึกษาภาษาเองเมื่อปีห้าสาม
และสิบสามสามวันสามที่ผ่านมาในที่นี้ก็เป็นผู้ใหม่หนึ่งความรู้ก็ไม่มีเขาไม่ได้เรียนหนังสือผมไม่ดีก็เลยตั้งใจออกตามความที่ปฏิบัติเอาประสบการณ์และคำพูดที่ท่านโยมสอนอริยธรรมนี้ไม่ได้เรียนนะเพราะผมไม่ดีจะไปเรียนหนังสือตอนการท่านสอนก็ไม่ดีก็สร้างความลำบากให้แก่ตนแล้วก็อาจารย์ด้วยก็เลยไม่ไปตั้งใจผมที่ปฏิบัติเอาก็จะเป็นผลเป็นประโยชน์แก่เราเอาพรรษาราชการที่ผู้ลงทุกปีแล้วก็อยู่บ้านก็อยู่บ้านเราเป็นเป้าหมายที่หนึ่งพรรษาก็เห็นสักปีก็เราต้องจับดูออกมาปฏิบัติทางนี้แล้วแต่ที่ผู้ลงไปเพื่ออะไรอาจารย์อยากให้ได้โยมรู้จักการทำบุญทานรักษาศีลภาวนาอาการแรกอาการสองมาเพื่อร่างกายโลกเราตัวมันโง่ผมคิดว่าชีวิตมันเป็นในช่วงของเราการเล่นการต้องมีการสละสิ่งของบางคนเกี่ยวกับที่เราเล่นไปไหนก็พูดแต่เรื่องพุทโธเพราะพระพุทโธไม่ใช่พระธรรมที่พระพุทโธพูดแต่เรื่องพุทโธคือการสละสิ่งของบางคนเกี่ยวกับที่เราเล่นไปอย่างเช่นเดินตามเดินตามรูปแบบเดียร์ท่านทรงนำสิ่งของมาถวายเราบริจาคให้ก็เป็นการให้ทานเหมือนกันเป็นการสร้างทานกับบารมีบุญกุศลก็เกิดขึ้นถ้าโยมได้ทานมาแล้วต้องการต้องการต่อกินข้าวน้ำโฆษณาหลายคนเลยต้องฝากทักไว้จะรักษาโรคไม่ใช้ต่างๆถ้านอนเตียงแล้ววันไม่รู้ว่ากี่วันลดเอาไปไหนน้ำก็มันจะดีจะดีบ้านที่เดินทางในตู้ไปจะรับผิดชอบไปผู้ไหนต้องการเรียนรับก็เป็นที่จับเป็นไว้หน้าพิจารณาอันนี้เป็นการสร้างการเจริญผู้มีส่วนเกิดขึ้นแน่นอน 100% สำหรับน้องลงเงินระหว่างรับไว้การรักษาโรคต้องใช้เดินทางเดินทางลงมาอันนี้คือเดินทางเป็นอสม.ที่บ้านกำลังสมัครแล้วก็ของบนตองและเกณฑ์เดินทางบอกให้ท่านออกบริจาคให้คนแก่คนชราคนพิการคนล้อคนป่วยเล็กๆเดี๋ยวเอาไว้ไปเลยตามเรื่องการเจ็บปวดการช่วยการใช้เจ็บปวดจนถึงวัดมาถึงแล้วจะเหลืออยู่ก็จะสร้างโรงการที่มาดื้อการใช้โต๊ะตั้งไว้ไว้พระอาจารย์ท่านบอกให้ยังรับฟังถ้าเราไปทำอะไรเพื่อแก่สำหรับเรื่องการตื่นเช้ามาเพื่อจะป่าถ้ามีอะไรมาก็มาตัวป่าไปก็ไปตัวป่าเป็นการกระจายความสุขต่างไกลที่ไม่รู้ที่ไม่สมบูรณ์แต่ทำให้ร่ำรวยต้องเข้าไปไหนต้องมีคนชื่นชมยินดียกย่องแต่เข้าใกล้อันนี้การเดินป่าทีความที่ประเทศปานั้นก็คือการนำโฆษณาหลายถ้ารู้หมดภาระอะไรก็ออกจะรู้ไรการรักษาโรคแต่ที่ตรงไปที่บ้านที่อาศัยสิ่งที่ให้แล้วต้องรู้สิ่งที่ให้แล้วไม่เกิดโทษอันนี้ชอบจากสารนี้ว่าจะขับจากความเป็นกองทางไกลที่ให้คนที่ได้ผลบุญแต่ทำให้ร่ำรวยมากข้ามไปที่ไหนต้องมีความชื่นชมที่ดียกย่องแต่เข้าใกล้แต่ที่พัฒนามานี้เป็นส่วนวัตถุงานภายนอกคือเครื่องเครื่องปูเกี่ยวพุทธศาสนาพุทธศาสนาถ้าเราได้สิ่งการยึดยาวเป็นเพียงนี้ก็จะก็อาศัยทางโลกแห่งการที่ปฏิบัติสิ่งการบางเป็นเองจึงเป็นวัตถุนานภายนอกก็ให้เกิดความดีแก่ผู้ให้และผู้รับจากผลบาปให้เฉลยความสุขในสร้างเนื้อสร้างหน้าโดยแท้จึงเป็นของควรทำตอนผู้รับผู้รู้ข้อที่บางงานแล้วโดยลำดับสำเร็จเพื่อการพิการเจตนาและจากบ้านเจตนาเจตนาเรื่องการทำการรักษาศีลอันนี้การที่ทำทีนี้ศีลภายในจะเป็นเรื่องการรักษาศีลหมายถึงการรักษาภายในใจใจเรื่องร้อยเป็นจากพ่อที่เจ้าห้ามทำตามพ่อผู้อวยพรอนุญาตเช่นการรักษาศีลห้าศีลแปดเป็นของพระหลักศีลสิบเป็นของพระเดียวศีล220เป็นของพระเพื่อมาจัดความเรื่องที่ไม่ยอมออกไป
และพัฒนาที่ยิ่งขึ้นไปทั้งความคิดทั้งรูปการกระทำก็จะมีที่น่ารักหรือน่าศรัทธาน่าเลื่อมใสแก่ผู้ที่ต่างพบถึงและจะคอยรับตามแบบอย่างที่ดีไปด้วยอันนี้การรักษาศีลตามในที่ท่านบอกอันนี้สมมติว่าศีลในเรื่องสุขติยังติผู้จะถึงสุขติอันทราบที่ได้ทราบตามก็ด้วยฐานะศีลศีลในเรื่องโภคสัมปทาผู้จะสมบูรณ์ในโภคสมบัติก็ด้วยฐานะศีลศีลในเรื่องที่ผู้ติยังติผู้จะถึงสุขผู้จะถึงปัญญาระดับที่ได้ซึ่งของผู้ครอบครัวก็ด้วยฐานะศีลการสมาธิเราที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาปรารถนาความสุขแก่ตนทั้งในชาติหน้าคือสมาธิว่าตัวนี้บริสุทธิ์เป็นการชอบยิ่งท่านแสดงอนิสงส์ในสิ่งนี้ที่ทำในปีนี้พระพุทธเจ้าทรงทราบว่าเห็นสิ่งประสงค์ไปแก่ตัวอัตตาแล้วที่ได้สำเร็จเป็นพระสงฆ์ผู้สบายสบายญาณท่านทรงสิ่งที่ดีในพระองค์นั่นแหละว่าเจ็บแก่พระพุทธศาสนาถ้าผู้ดำเนินตามพระสัมมิตรพระโพธิปานโดยไม่ต้องมีความสงสัยอันนี้การรักษาศีลถ้าองค์ไหนมีศีลบริสุทธิ์แล้วถึงพระโพธิปานจะได้ร่วมกันนี่ภาวนาไปสัมมิตรการเจริญภาวนาไปถึงการอบรมคุณผลจิตดังกุศลธรรมที่เกิดขึ้นในสังขารเช่นการเจริญสมถะภาวนาตั้งใจลบโดยไม่พอใจสะอาดปราศจากนิวรณ์ก็ต้องหมองมีโรคหัวลบเป็นต้นตั้งใจลบโดยไม่ผ่องแผ้วไปถึงการเจริญวิปัสสนาใช้ปัญญาพิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงยกปัญญาก็ยิ่งเจริญขึ้นจนสามารถกำจัดที่หนึ่งไปสู่มรรคผลปลายได้ในที่สุดอันนี้การเจริญสมาธิการเจริญภาวนาถ้าผมไม่ทำจริงถึงมรรคผลที่ปลายธรรมะสามข้อนี้ที่ลงตาให้ไว้ในวันนี้ทุกคนที่มาในวันนี้คงรับเอากันและคงรับเอาไว้กับทุกคนตาทุกตาแค่นี้ก่อนสาธุสาธุถ้าเอาไปยิ้มแบบพิจารณาดูแล้วถ้าเห็นว่าอยู่วันนี้ต้องไปใช้ก็จะเกิดผลเกิดประโยชน์ในบ้านข้าพเจ้าจิตวิญญาณคือสุขประเทศชาติจิตวิญญาณคือสุขโลกก็จิตวิญญาณคือสุขถ้าที่ไปที่จักรดาลแล้วถ้าเห็นว่ามันไม่ถูกมันไม่ดีไม่ทิ้งการตามราวมากประโยชน์ไม่เชื่อในนามของผู้จักรดาลก่อนแต่รู้ตามที่ว่า 100% ถ้าคนมีนามาตามข้อนี้ฝากไว้ในจิตใจแล้วข้าพเจ้าจิตวิญญาณคือสุขว่าเราก็จะมีเป็นสุขโลกชีวิตเป็นสุขประเทศชาติก็จะมีเป็นสุขนี่มันสับสนวายุทุกวายุก็มากายสิ่งกายธรรมและสับสนวายกันอยู่ฉะนั้นแล้วตามขอฝากไว้ด้วยกับท่านผู้มาในนี้ทุกท่านทุกคนสาธุที่เขาเรียนสาธุอนุโมทามินิพพานะปัจโยโหโตประการที่สองลูกตามาทุกองค์เพื่ออะไรทำเพื่อได้รับความโลภความโกรธความหลงหรือที่ว่าที่ว่าปัจจัยจากบ้านปัจจัยของผู้โดยแล้วสมบูรณ์ที่ว่าความว่าจะได้ที่แล้วข่าวพุทธลูกสามคนตั้งนโมสามจบข่าวอันสมดานในที่ตามผู้โดยคือข้อวัดถูกปฏิเสธตัวเองเรียนบ้างเดินรองเท้าใส่ต่อไปใจนะครับคุณไม่เอาเงินสามจำบ้านนั่งในหน้าคุณไม่ขี่รถสี่ใช้ผ่านชนะเดียวที่สั่งไม่เดียวห้าเราไม่มีผลไม่มีรู้ไม่มีเต้นไม่มีเล่าไม่มีก่อนพอมาคุณไปชีวอนตัวที่ขายเป็นอย่างนี้ถ้าพระเจ้ารักษาสัตว์ดูไม่ได้ไปเรียนขึ้นไปเดินไปทุกคนสองไม้เสียวกันสามไม้ร้อนกันสี่ไม้คู่กันห้าไม้กระชากกันถ้าขาดสัจจะไม่ได้ถ้าพระเจ้ารักษาสัจจะไม่ได้ขอให้คุณผู้ชมที่ข้าพเจ้าตั้งใจต่อที่ปฏิบัติด้วยกายและด้วยวาจาเป็นมือใช้ก็ดีต้องเกิดดีแก่ข้าพเจ้าเพื่อให้บ้านเมืองตามไปหนึ่งทานะบารมีสองศีลบารมี
ตามที่ธรรมะธรรมีสีปัญญาธรรมีนาวิรัตธรรมีโอปันติธรรมีสิสัจธรรมีแก่รัชดาธรรมีข้าวเวตาธรรมีสีปุถีขาธรรมีสีปะการิโยธรรมีแก่ข้าพเจ้าตั้งการรักษาได้ตั้งตาเดินถึงนครพนมเท่าไหร่ผลเกิดขึ้นตามประเสริฐตามประเสริฐตั้งตาไม่มีความเพียรเดินไม่ถึงไม่มีความอดทนเดินไม่ถึงไม่มีสัจจะเดินไม่ถึงตั้งตาเดินถึงแล้ววิญญาณปัญญาเกิดขึ้นแล้วปัญญาปัญญาเกิดขึ้นแล้วสัจจะไม่มีเกิดขึ้นแล้วตาและตาดีเกิดขึ้นทุกอย่างที่ประการเกิดขึ้นเหมือนเวลาที่เราได้ทำเยอะแต่ที่เราทำร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ทำอะไรไม่ใส่รองเท้าพูดเยอะๆจะฟังถ้าแต่พูดมากพูดยาวไปและโยก็ยังขาดบางคนก็ไม่ยอมฟังต้องการที่ว่าเกิดมาเราไม่ได้แบกรองเท้ามาเรามาตัวเปล่าแก้ผ้ามาด้วยไม่มีเครื่องใส่เราเห็นอย่างนี้เราก็ไม่ใส่บอกตัวเองว่าเราไม่ได้มีเรามาตัวเปล่าเราไม่มีทั้งเกิดถ้าพี่น้องคิดมาถึงวันไหนยกหัวสมมติว่าเราทำอะไรต้องทำถ้าพี่น้องสมมติอยู่มันไม่ถึงสมมติถึงความถูกต้องถ้าสอนแล้วถ้าเราไปลงทุนอย่างนี้มันก็ไม่ถึงได้ยิ่งลุกต้องไปมีหลายคู่เท่านั้นที่ลุกบางคนมีทั้งสามคู่ของมือบ้างถ้าถอดกองลงไปแล้วนี่ออกไปนี่บางคนยังเท้าหายไปเขาเชื่อไหมว่ามันไม่ร้อนไม่ต้องใจว่ามันเดินตัวเท้าหายต้องการว่ามันรักแต่รักเพื่อนไม่ใช่ไม่ต้องการมาตัวเปล่าไปก็ไปตัวเปล่าเอาอะไรได้บ้างไหมต้นดาวไม้ซ่าบ้านเรือนหลังใหญ่ก้าวกระดานสักให้มาตามก้าวต้นฟ้าไม่ได้เป็นอาคารหลายล้านออกไปได้ไหมไม่ได้ไปก็ไปตัวเปล่าเส้นลาดของเราก็ถูกเอาไปต่อไปนี้มันไม่สามารถเกิดหลักฐานอะไรในตัวของเราต้องมีสิ่งสกปรกเป็นปฏิกูลตายไปแล้วทำไปสู่สภาพเดิมจะไปลงที่พันธุ์ว่าอะไรบ้างธาตุสี่แล้วธาตุสี่ที่น้ำไฟลงมาผสมกันเป็นกายคนตายไปแล้วเราเปิดไฟให้ไปก่อนแล้วแต่ธาตุสังขารเราที่พ่อแม่ให้มาถ้ากินคุณพ่อธาตุน้ำก็คุณแม่น้ำคุณแม่โอ้โหคุณพ่อผสมกันเป็นตัวตนกระทั่งลมกระทั่งไปดูการอาศัยมาที่ต่ำคนตายไปแล้วลมกับไฟหายไปก่อนเนี่ยแต่ถ้าเป็นกระทั่งเราเราไปสู่สภาพเดิมของมันอินทรีย์ที่นั้นเหมือนกับจะไปลงยึดมั่นถือมั่นในมันอันหน้าก็คือผู้มีตราสัญญาสัตย์ปัญญาไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของคนที่เกิดบางทีไม่ได้ใช่ก็คิดว่าอัตตาตัวตนเกิดจากการที่มาพบความเป็นชาวโลกหนูเชื่อว่าทุกขการที่เป็นตัวตนทำให้เกิดสังขารกายผู้แก่ขึ้นสังขารทำให้เกิดวิญญาณวิญญาณทำให้เกิดรูปนามรูปนามทำให้เกิดยานะยานะทำให้เกิดปัญญาปัญญาทำให้เกิดเวทนาเวทนาทำให้เกิดกายนะกายนะทำให้เกิดปัญญาปัญญาทำให้เกิดภพเพราะทำให้เกิดชาติชาติทำให้เกิดรูปนามรูปนามทำให้เกิดการเกิดการเมื่อสัตว์ตายไปว่ากันชาสัตว์ก็เริ่มต้นต้นใหม่บุญเรียนต่อไปตามโมเมนต์แห่งการเกิดทำให้สัตว์มนุษย์เกิดตายเกิดเรื่อยไปจนกว่าอวิชชาจะดับตัววิชชาเกิดปัญญาที่มนุษย์จะได้เกิดเพราะเมื่อตายไปไม่มีอวิชชาอยู่แล้วก็จะไม่เกิดสังขารเป็นผลเมื่อไม่มีสังขารเป็นผลก็จะไม่เกิดวิญญาณแล้วก็จะไม่เกิดกายอะไรต่อไปทีจะเหมือนบุคคลยกมือขึ้นฟ้าขึ้นกระเสียเป็นฟ้าจริงทำดีเสมอกับอวิชชาสักตอนโตเกิดวิชาเกิดปัญญาขึ้นจะไม่ประสบเกิดถ้าเราไม่รับสารนี้ก็เลยไม่ใช้ดวงดาวไอ้ดวงที่ม
การที่สองปัจจัยไม่รับหรือไม่เอาเลยนี่มันก็สอนสมมติเหมือนกันมีมากก็เกิดที่ทุกข์บางคนมีหลายกายต่างประการได้ที่ทุกข์นอนก็มึนมือกายละนอนไม่หลับเลยเอามาไว้ในบ้านก็ความมันอยู่มันขบวนเราก็เป็นทุกข์อีกอันนี้ทุกข์เพราะอะไรสมมติถ้าเราไม่รู้จักตอนที่สลายเนี่ยต้องตามต้องตามต่อว่าตอนเป็นเชือกคอแล้วก็เข้าเรียนกันระหว่างที่เดินเดินเป็นทุกข์ไม่ได้เอาที่มาดองเดียวไม่มีอะไรสบายแล้วอะไรจะใช้ไม่ใช่ไม่จำเป็นแล้วไหนก็เดินเอาบางคนที่มันนั่งรถไปไม่อยากกินแต่ว่าที่มันนั่งไปก็มีก็ยังไม่ใช้ใจไม่เอาเลยถ้าอะไรก็บางคนเราไม่ต้องการอะไรผมไม่ยอมให้ยังไม่รู้ว่าจะทำวันที่เราได้ที่คนเราไปแต่วันที่เดือนนี้ก็ได้เหนือต้องทำชอบเรื่องการที่เราได้ที่ใครสมมติเหมือนกันการที่สาวการป้ายไม่น่าคุ้มสีน้อยหรือไม่สีเยอะเพราะว่าสถานการณ์ที่ตัวเราทำได้สีไม่แม้แต่แก่แต่ยังใครไม่ยอมต้องจัดใจซะเราไม่ต้องเสียสละสักเขาชีวิตเดียวไปเราคนที่มองชะตาได้ว่าไม่ลอยไม่ขี่เราสมการผู้ถูกกำลังแก้ถ้าเราเป็นผีนกอยากจะจับก็แสดงว่าเราฟรีผู้คนเราก็ไม่เกิดขึ้นต้องรักษาสัจจะไว้ได้อาการที่สี่สันอัจฉริยะที่สำคัญเดียวแต่ตอนเช้าแล้วจบตอนเที่ยงไม่มีตอนเย็นไม่มีอยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่บางคนจะมียุทธสามเมื่อวันนี้ญาติโยมก็จะมียุทธสามเมื่อวันนี้บางคนนะเช้าก็เย็นแต่ร่างกายก็มีผลเท่ากันคืออย่างไรอยู่แค่วันเดียวเท่ากันตีเช้าก็กินวันละสามเมื่อกันแต่ชาวบ้านก็อยู่ได้วันเดียวเท่ากันตีเช้าก็กินวันละสามเมื่อกันไม่ตามคุณได้เดินได้หลายกิโลแต่ละวันไม่เชื่อเรื่องการตายกี่รอบไม่ได้กี่ฉันข้าวฉันอะไรฉันกี่มื้อมื้อเดียวฉันไม่ตายเพื่อไม่มีการไม่ได้ประตูเช้าได้ไหมก็เต็มแล้วใส่ยังไงอีช้าได้ไหมก็ไม่มีใช้ช้าได้ไหมก็ไม่ช้าตอนเกิดมาแล้วไม่แบบชาวบ้านเอาคนเดียวก็ไม่โยมมีมือข้าวหน้าอยู่ที่ป้าอีข้าวใส่ปากไม่กินไม่รู้ไปแล้วโยมมันถูกขับโต้พุทธเหลือสมุทรถูกขับโต้พุทธเหลือโลกถูกขับที่เด่นตรงเหลือที่เด่นถูกขับข้าวไม่เหลือดำแต่เป็นที่ยากของมันทุกวันนี้มันจะมีความที่มันช้าลงแต่ชูไปแหงก็ชูไปล่างไปแล้วระวังระวังอันนี้มันโง่อาการที่ว่าตอนไม่มีฝนไม่มีฝนไม่มีเทือนไม่มีช่องตอนมีอะไรทำไมไม่เกิดฝนเกิดเทือนไม่ต้องโดนรูปอื่นได้ต้องตายว่าเป็นของดำเดินตอนวันที่จับไม่ดำจับจับต้องแก่ต้องหมดต้องจับว่ามันร้อย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 ต้องแก่ต้องหมดเพราะไม่ได้จับรับไม่ได้จับวันต้องจับว่าต้องจับพลังสักว่าจับต้องเบากายเบาใจถือว่ามันร้อย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 ที่บางสักบางสักถ้าไม่รู้จักการไม่รู้จักการเดี๋ยวมันก็จะไม่หยุดตัวเพราะมันโง่ไอ้คนที่ตั้งใจไม่ดีวันนี้ไม่ใช่ยุ่งกับไม้ตอนนี้มีคนมีกี่โมงเรื่องของโง่มันมีหน้าที่กลับแล้วก็กลับไปแล้วมีหน้าที่นอนแล้วก็นอนไปตามคนตายแล้วชอบหน้าที่นอนไปของมันที่ถึงแล้วก็ไปแล้วมีหน้าที่นอนมีหน้าที่ปฏิบัติเราก็ปฏิบัติไปปฏิบัติเพื่อรักความโง่ความโลภความโกรธเลยตรงนี้ความจริงมันเป็นความอะไรที่ว่าเราไม่มีเราเกิดมาเรามาตอบปากเรียกว่าเราด้วยจะไม่หลงไปทำไมที่แค่ไหนก็ใช้แค่ครับอยู่ได้ทำได้ทุกอย่างดีนะทีนี้ประการที่หกความใครจีวรมันร้อยการแก่ใหญ่ตอนเป็นคนภาษาให้มาพูดแค่นี้ที่จะบอกว่า
พอจีวรพุทธภพทรงจีวรออกมาสำบัดดีแล้วสบายบานออกจากโบสถ์ท่านบอกว่าเป็นพระ 100% แล้วไม่อยู่ไหนก็อยู่ได้ไปไหนก็ไปได้ท่านสอนให้พิจารณาธรรมะต่างๆเนี่ยเกษาโลมาราคาเรียกตามแต่โชว์ว่ากลับไปทำงานหลายโบสถ์เพื่อพิจารณาของคนเล็กประมาณนี้ให้เห็นว่าเป็นสิ่งแต่คุณสิ่งโสโครสิ่งโสโครนี่เป็นที่ร้อนร้อนตัวของเราและพิจารณาดูให้ดีนั่งไว้ดูดีนั่งไว้ดาวเป็นที่หน้าของคนไข้นี่เป็นที่ตาที่หูที่หูที่ฟังที่หนักที่ไปนี่เป็นที่ร้อนร้อนผู้คนคนนี่เป็นที่หน้าร้อนสาวร้อนก็มีร้อนแล้วก็ไข้ตอนนี้อ่ะไม่ว่าพ่อบ้านแม่บ้านใครก็เพื่อป้าลูกแล้ววันนี้พรุ่งนี้เช้าอย่างลูกเห็นลูกไม่ได้ท่านนั่นแหละเป็นคนลูกไม่ได้แต่ท่านไม่มีปัญญาเกิดขึ้นท่านต้องเทศความถูกต้องการดีหลังลอยกันเพื่อที่เราลูกจะกู้อยู่เรื่อยมันถึงว่าให้มันมาให้กู้ยังไงถ้าจะกู้อยู่เรื่อยลบกู้กับสูงออกซะแต่เราต้องตั้งอยู่อะไรมาเป็นคนประจำท่านนะครับสันโดษบางร้อยถึงร้อยถึงร้อยตอนร้อยหกร้อยท่านมาเบากายเบาใจไปไหนก็เหมือนไปขับรถไปมีไปกินข้าวแล้วนะคือผลไม้ต้นนั้นต้นนี้ผลแล้วก็จะหาที่ต้นอื่นพรุ่งนี้เช้าว่าอะไรที่บ้านของเราสันเสียแล้วก็ไปกินที่ไปกินข้าวแล้วใช่ไหมบ้านเราที่มีข้าวแล้วไม่มีสันเสียไปดูมีบ้านสำรองตะบนโนนสว่างอำเภอหูสวรรค์จังหวัดนครพนมมีท่านชอบใจเลยที่พักที่อาศัยพระญาติโยมอย่างรู้อย่างรู้ท่านตารักษาสิทธาด้วยได้ผู้ทุศนเกิดขึ้นแน่นอนจะได้เอาเสียงญาติเสียงโยมคนเล็กคนน้อยเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องการพระสมัยพูดให้มากกับเขาพูดสั้นๆแล้วมาขอลูกตาจะพูดไปก็แยกตัวก็จะตั้งใจเอาข่าวเขาพระพุทธเจ้าภายหลังที่ได้ทำความเพียรสังเกตหาความจริงและเรื่องที่เกี่ยวกับความเกิดความตายความทุกข์อยู่ความไม่รู้เป็นลานาของผู้ตกดีแล้วสายสัมผัสได้ตัดสินความจริงนั้นเมื่อมันเป็นกระโดดก่อนต้องจับกระดับ45ปีนับคนต้นสีมาโพได้รู้ราศีการทุกคนภายใต้สังขารเดียวกับที่ท่านเรียนรู้ความนี้ว่าเราผู้ทำกิจป่าว่าไม่ทราบแต่จะรู้แต่ท่านที่ไปทำต่อไปว่าจะสรุปอะไรว่าจะตอบไม่ได้หรือตอบไม่ถูกว่าจะสรุปอะไรดังนั้นเราจึงเรียนรู้มาที่ท่านว่าผู้ทำกิจรู้นั้นคือการสรุปอริยสัจสี่ได้เก็บความจริงและประเสริฐสี่ข้อได้เก็บแต่ตอนคือน้องคนใจบอกว่ารู้กับตัศนุนั้นต่างกันอย่างไรรู้กับตัศนุนั้นไม่เหมือนกันรู้ด้วยเข้าใจด้วยแล้วมีจิตใจจริงๆตามตรงตกเยี่ยมเยี่ยมของรู้นั้นเรียกว่าตัศนุหรือในนิยามคือข้อรู้มาด้วยปัญญาสัจสูตรจริงๆด้วยปัญญาส่วนข้อที่รู้ตามตำราโดยคำบอกแต่ไม่มีจิตจริงๆตามตรงไม่ตกเรียกเป็นการรู้นั้นด้วยอันนี้เรียกว่ารู้หรือในเอตังนั้นด้วยว่าสัจสิ่งคือตายแล้วตั้งใจไม่สำเร็จก็หมดไปหลวงพ่อพระเจ้ามีพลังขนาดอันนี้หลวงพ่อพระเจ้าแต่ส่วนด้วยนิสัยสิ่งมีอะไรบ้างอันนี้นิสัยสิ่งรู้อุทัยนิโรธมากรู้คือความไม่สบายกายไม่สบายใจรู้เพราะการเกิดแก่เจ็บตายเราสูญเศร้าเราทุกข์ยากไปอาการสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นสมบัติสมบัติรู้ทุกข์เพราะการเกิดการแก่การเจ็บการตายเราโศกเศร้าเราทุกข์ลำบากอาการสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นสมบัติสมบัติรู้ประการต่างๆอาการไม่ได้ประการต้องเป็นรู้ที่เป็นรู้อะไรเป็นเหตุให้เกิดรู้ก็สมุทัยที่มีให้เกิดรู้ตอนนั้นเจ้าที่ผ่านไปสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าเพราะว่าเราทุกข์เกิดจากความรู้แล้วต้องคิดต่อไปว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุก
ีก็ที่สองก็ปรากฏว่าเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์หรือสุขได้นั้นไม่เกิดตัณหาคือความไม่อยากเมื่อเกิดตัณหาขึ้นตามแล้วก็เกิดทุกข์นั้นคือเรื่องตัณหาว่าทุกข์หาสิ้นไปเหตุที่เกิดทุกข์แต่เป็นความจริงข้อที่สองตัณหานี้ยังมีอยู่ในใจทุกข์ที่เป็นผลก็ยังมีอยู่ในใจตัณหาที่มันจริงใจไม่ดีจะรับเป็นเสียตัณหามีสามประการคือการเพิ่มตัณหาความทะยานอยากในสิ่งที่ควรใจทำได้ต่อเพิ่มตัณหาความอยากเป็นโน่นเป็นนี่ตามที่เพิ่มตัณหาความอยากเป็นโน่นเป็นนี่ตัณหาเกิดขึ้นที่ไหนตัณหาตั้งอยู่ที่ไหนที่ใดที่เราชอบกับมนุษย์ตัณหาเกิดขึ้นที่นั่นและตั้งอยู่ที่นั่นนี่ตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้เสียงที่โน่นเป็นโน่นได้ทำได้เป็นที่รักที่ชอบกับมนุษย์ตัณหาจะเกิดขึ้นตรงนี้และตั้งอยู่ตรงนี้เกิดที่ปีญาณุสารรูปนิโรธเป็นความดับตัณหาได้สิ้นเสื่อมจนทุกดับที่นิโรธได้เป็นความจริงข้อที่สามคือทรงที่ได้ตรัสไปว่าถ้าดับตัณหาได้การที่ตัณหาเกิดขึ้นความทุกข์จะดับไปจนเหลือเราดับไปจนสิ้นแล้วความว่างจะไม่มีเมื่อตัณหาดับสิ้นทุกดับคือความทุกข์จะไม่ได้เพราะว่าความดับตัณหานี้เราจึงว่าด้วยเหตุธรรมเสียตัณหานี้เมื่อจะละเสียจะดับเสียจะละที่ไหนจะดับที่ไหนที่ใดที่ท่านชอบของมนุษย์เมื่อจะละตัณหาจะดับตัณหาเมื่อละได้ดับได้ที่ตรงนั้นเมื่อที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้เสียงถือว่าผลประการที่ทำประโยชน์เป็นที่รักที่ชอบของมนุษย์ดับตรงนี้มักมีองค์แปดมีอะไรบ้างมักมีองค์แปดสัมมาทิฏฐิความเป็นชอบเราต้องการสกัดตาความเป็นมิชอบตาสมาธิใจเจริญชาชอบสี่สมาธิตาทำการมาชอบห้าสมาธิสมาธิที่มิชอบหกสมาธิสมาธิเจริญชอบเจ็ดสมาธิสี่ความเป็นรูปชอบแปดสมาธิสมาธิความตั้งใจต้องชอบนับเพิ่มไปต้องเพิ่มไปนี้หมายความว่าการแก่การตาที่แต่ละบุคคลเป็นสิ่งที่สุดเด็ดรูปได้ทุกชอบความมิชอบทุกข้อพระนันปัญญาชิกาเจริญจารชอบการงานชอบเรียนชอบสงฆ์ก็ไม่ได้สีละสีกาเรียนชอบไม่ได้ชอบตั้งใจชอบสงฆ์ก็ไม่ได้จิตการสีกาตามสายติดสายตรงต้องมีการรับสอนตามแต่ทำถ้าคนไหนรับจริงถ้าเข้าใจคนมันเป็นปัจจัยการรู้ได้สมบูรณ์เพราะฉะนั้นธรรมะเพื่อตาในวันนี้ให้ทุกท่านเอาไปคิดไปพิจารณาดูว่าทุกคนตรงเอาไปคิดไปพิจารณากันทุกคนสาธุ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 ที่มันเกิดขึ้นในการทำพิธีปฏิบัติด้วยการก็ดีด้วยการจาก็ดีด้วยใจก็ดีขอให้ท่านโยมมีเสด็จว่ามีความสุขแบบนี้ตามตำราท่านรู้มีโชคมีโรคมีภัยเราได้มีความสุขแบบนี้ต้องเป็นกำลังสิ่งนั้นให้เราบำบัดโลกตั้งทุกข์ไปสู่การโลกไปไปนำมาชีวิตของท่านไปสู่ความเจริญงอกงามในสิ่งแห่งธรรมในนั้นการงานไปโดยพุทธกันทุกท่านทุกคนด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทานินิพพานปัจจโยโหตุเราต้องมีความคิดของเราต้องมาถวายเรื่องการทุกข์ขับท่านใดที่อาตมาทำสิ่งของถวายดวงตาเทียนน้ำขนมเลยนะครับท่านที่มาช่วยแม่ท่านวางไว้ที่โต๊ะด้านขวามือนะครับแต่ท่านใดที่มาที่หลังครับไปวางไว้บนโต๊ะรวมกันครับส่งต่อกันก็ได้นะครับส่งต่อให้เจ้าที่นำไปเก็บเจ้าที่กู้ภัยไปครับมีโต๊ะอยู่นะครับจะได้ประเคนถวายตาพร้อมเพียงกันนะครับตาจะได้ให้พอมีครับท่านที่มีสิ่งของมีน้ำมาถวายหลวงตาครับดอกไม้มาถวายท่านของแล้วก็ไปแสดงสำหรับทำ
เราถวายน้ำถวายสิ่งของก่อนแล้วก็ถวายท่านจะให้พรท่านเองถ้าใครที่อยากให้โบตาเพราะศีรษะให้ก็ขอให้ต้องรอสักครู่นะครับรอสักครู่ถวายสิ่งของก่อนชุมพรการกุศลสงเคราะห์นะฮะหรือว่ากู้ภัยสายชนของจังหวัดชุมพรนะครับเองมาเป็นกำลังหลักนะครับในการช่วยนะครับในขบวนนะครับตอนนี้นะครับหลวงตาท่านก็เมตตานิมนต์พระคุณเจ้าของวัดพระบรมธาตุปวีนะฮะมารับประเคนน้ำหนึ่งนะฮะช่วยกันจับโต๊ะประเคนเดี๋ยวช่วยกันจับโต๊ะประเคนเลยจากตรงเนี้ยช่วยจับจับต่อๆกันเป็นตัวแทนนะทุกท่านทุกคนนะครับพระบรมเลยน้องเสียเรียนไหวตัดสินของที่เป็นผลให้กับครูบาอาจารย์ท่านพร้อมเพียงสาธุสาธุสาธุอนุโมทามินิพานะปัจโยโหตุปล่อยมือครับปล่อยมือนั่งที่เดิมครับเดี๋ยวรอรับพรนะฮะหาที่นั่งเลยครับหาที่นั่งเลยโทษนะครับโทษนะครับแม่โทษนะครับยะคาวิวาปุระปริปุริติสัพพะระโหปะระหิตังจะตะวะสาปะเรปะริปุตัสสันตัยเอวะปิวิโตจินะเปตะนาอุปะคัมปะติกาทินาจุจิตัยแล้วในโลกนี้ยะตัมเมโยเตวิลาโลกีไปแล้วนั้นสกันอิสิตังปริตังทังขออิทัพโพธินาถปากนาแล้วทั้งใจแล้วอิปะเมวัสสิสัตโตโยสัมเมตโตสัมปันตะเปปริโตสัมคัปปาขอบารมีทั้งปวงจงเจริญยิ่งจันโทปนัสโสยะถาเมื่อพระจันทร์ในวันเพ็ญปัญโชติระโสยะถาวันเช้าเรียนสมองสมัยวันนี้ตาปีติวิมัสสันโตปัจจัยนั้นควรคุ้มครองไปสัพพะโรโควินัสสุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเทวะปัจจัยโยปัจจัยอย่างนี้แก่ท่านตุมิทิพายุโกมาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสันติเจ้ามุตตาปัจจัยโตจัตตารุณมาวจันติอายุปโนภูมิยะลังตัณฑีปการณ์ยุวนาสุภาภรา
ย่อมเจริญเกียรติบุคคลผู้มีปกติวาจามีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เพียงนิดภาวะตุนสัพพะมังคะเราขอสัพพะมงคลจงมีแก่ท่านเราทั้งคือสัพพะเทวตาขอเราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพะทานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพะธัมมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงตถาคตนี้พระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงเกิดแก่ท่านทุกผู้เถิดสาธุสาธุอนุโมทามินิพพานัปปัจโยโหตุตอนอภิเดินสาธุสัพพะสัตวังทั้งหมดเลยสาธุมาไปแล้วสาธุได้รับพรจากต่างเป็นชื่นกันทุกคนนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะก็จะให้คนเนี่ยเข้ามากราบแล้วก็ให้หลวงตาเคาะขอให้พรนะครับขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะฮะผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะแล้วก็ที่กำลังถ่ายทอดสดอยู่ในช่อง YouTube ของช่องทั่วไทยนิวด้วยนะฮะ